ของช่องเนชั่น22วันนี้นะครับมาแล้วครับจอมข่าวลอยอินทรีทองปอพินภัทรครับสวัสดีครับน้องชายวันนี้ลดน้ำหนักเรียบร้อยครับผมนะครับมาพอดีไหมครับมาพอดีเป๊ะเลยครับมาพอดี140ปอนด์ครับนะครับน้ำหนักถือว่าวันนี้เนี่ยสบายสบายครับสบายสบายเจอกับฝรั่งนี่เตรียมพริกเกลือมายังครับเตรียมมาเยอะครับผมปิดฝาดีๆนะระวังหกนะครับเคยเห็นผลงานของมาเทียสบ้างยังเคยเห็นครับผมเป็นไงบ้างก็เป็นมวยต่อยหมัดเตะขาครับเขาเป็นมวยสไตล์แบบเตะขาต่อยหมัดอาวุธคมทุกลูกครับและที่สำคัญฝรั่งคนนี้มีหลักเหลี่ยมดีด้วยครับนะครับมวยทรงนี้นี่เรากลัวไหมครับเอาไม่กลัวครับผมเดินชนเลยโอ้ยยิ่งชอบเลยยิ่งแรกยิ่งชอบครับนะครับเดี๋ยววันนี้นี่จะตีฝรั่งให้น่วมเลยเนาะครับผมไม่รู้แหละใครจะตีใครงานเนี่ยซ้อมอยู่ที่สสมานกาเมนครับตัวปั้มนี่เพียบเลยไฟนี้เราเลือกใครบ้างครับตัวปั้มก็มีเดชศักดิ์น้อยสามสิงห์สุภเจ๋งพลังชัยครับผมเอกฤทธิ์มงเทียนตุ่มเหลี่ยมเพื่อนๆในค่ายหลายคนครับปั้มเพชรสมานได้ป่ะครับผมปั้มสมานได้ปั้มให้เองเลยโอ้ยนี่ปั้มให้เพชรสมานชนะไปแล้วเมื่อคืนครับผมนะครับน้องๆเพื่อนๆในค่ายเพียบดูร่างกายของอินทรีทองครับต้องบอกเลยครับเป็นนักมวยที่มาดีทุกไฟครับสำหรับสภาพร่างกายแพ้ชนะอีกเรื่องครับผมนะครับแพ้ชนะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาเกมกีฬาล่าสุดแพ้ใครมาล่ะแพ้มหาเดชครับผมวันนั้นต้านไม่อยู่ครับนะครับต่อยหมัดแล้วเขาไม่ยอมลงอ่ะ ใช่ไหมครับดื้อเหลือเกินแต่สุดท้ายนี่พี่เขาก็ตีผ่านไปได้ครับผมนะครับวันนี้น้ำหนัก140ใหญ่ไปไหมก็กลางๆครับไม่ใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้ขยับมาต่อย138แล้วครับผม40ก็โอเคครับต่อยได้ช่วงหลังนี่ก็ปล่อยสบายๆมาไม่คุมเยอะเนาะครับอยากจะบอกอะไร FC ของอินทรีทองบ้างวันนี้คู่เอกช่องเนชั่นครับครับวันนี้ต่อยคู่เอกช่องเนชั่นนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับจะเอาชัยชนะมาฝากให้ได้ครับผมขอบคุณครับปล่อยกิโลครับลูก66ครับผม66ค่าตัวล่ะค่าตัวอยู่ที่ 55,000 ครับค่าตัว 55,000 ครับเอาละครับวันนี้ครับอินทรีทองครับเด็กบุรีรัมย์มาให้กำลังใจเลยเกิดได้ไม่ได้จะต้องไปถามมาเทียสดูครับดูอินทรีทองไปแล้วครับมาดูมาเทียสเซเว่นมวยไทยกันบ้างครับสวัสดีครับมาเทียสครับโอ้โหนี่ถ้าเห็นหน้าอย่างเดียวนี่คิดว่าสปีกไทยไม่ได้ครับสปีกไทยได้แล้วพูดชัดซะด้วยนะครับอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วประมาณ10กว่าปีครับ10ปีครับโอ้10ปีชกมวยมา10ปีแล้วป่ะประมาณนั้นนะใช่ครับก็มาอยู่เมืองไทยก็มาชกมวยเลยใช่ครับมาเรียนก็มาชกมวยเลยครับมาเรียนค่ายแรกที่ไหนอ๋อค่ายแรกก็ที่พัทยาครับพัทยาคอมแบทครับครับอ๋อมาที่พัทยาแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆนะครับไปอยู่หลายค่ายใช่หลายค่ายครับ4 3 4ค่ายครับตอนนี้ก็ทำค่ายเองนี่ใช่ครับ7 มวยไทยยิมครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับตอนนี้ที่มีค่ายมวยของตัวเองอยู่ที่ระยองแต่ว่าไฟนี้เราไปซ้อมอยู่ไหนครับไปซ้อมที่ภูเก็ตครับที่สิงห์นมน้อยสิงห์ป่าตองครับสิงห์ป่าตองสิทธิ์นมน้อยอ่ะที่ภูเก็ตใช่ครับนักมวยเพียบเลยครับค่ายใช่ครับเยอะมากครับมีเพชรไพลินมีผมเพชรเยอะครับเยอะมากป้อมเพชรไพลินช่วยเราปล้ำหมดเลยใช่ครับแล้วก็มีฝรั่งตัวใหญ่ด้วยครับครับไฟนี้เจอกับมวยเข่าอย่างอินทรีทองมาเทียสหนักใจอะไรบ้างไหมครับก็ไม่เท่าไหร่ครับก็เชื่อใจตัวเองครับจะทำให้ได้ครับคิดว่าเรานี่ก็พอตัวแหละนะครับเราสู้ได้แน่นอนครับก็เราจะชนคันก็ดูบนเวทีครับชนะกี่ไฟแล้วครับก็ไฟเดียวครับชนะจากนรงเล็กก่อนนั้นก็แพ้เกียรติเพชรครับผมชนะจากนรงเล็กตัวเบิ่มเลยเพราะนั้นเราเตะล่อนเลย นะครับครับเนื้อตัวดีมากครับคุณผู้ชมครับมาเทียสปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับมาเทียส26ครับ26ครับเป็นคนอิตาลีใช่ครับอิตาลีอยู่เมืองไหนครับอยู่มังโตริโน่ครับเดียวกับยูเวนตุสครับ ตอนนี้ยูเวนตุสนี่ทีมฟุตบอลเขาถล่มซื้อตัวนักเตะเยอะเลยครับแล้วทำไมไม่ไปเตะบอลน่ะไม่เก่งครับเตะคนเก่งกว่านะครับนี่ถ้ากุมารดำถามเยอะนี่จะเตะกุมารดำแล้วเนี่ยเอามาเทียสบอกแฟนคลับของมาเทียสนะครับมาให้กำลังใจวันนี้เป็นคู่เอกช่องเนชั่นครับครับผมแฟนๆที่ไทยวันนี้ที่ทำช่อง22ครับประมาณ6 โมงกว่าครับเต็มที่ครับชนกันเต็มที่ชนกันน้ำหนักปล่อยๆของมาเทียสเท่าไหร่ประมาณ66กว่าครับ
ประมาณ66เต็มที่เลยครับ66 67ครับนั่นแหละโอ้โหผมนึกว่าคนไทยนะครับนึกว่าเกิดเมืองไทยนะนี่อิตาลีทั้งแท่งเลยไม่มีครึ่งนะไม่มีครับฝรั่ง 100% ฝรั่งล้วนๆเอาละครับวันนี้ใครจะเป็นแฟนคลับของมาเทียสก็เปิดช่อง22ให้กำลังใจได้ครับHola.